โอ้โหหนาวใช่ไหมเนี่ยโดนลมใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นรูปอะไรครับเนี่ยฮะดูพี่ของฟ้าโอ้ปอดไม้มันขึ้นมาถึงข้างบนนี้จนได้เห็นมันลอยตุ๊กปอดตุ๊กปองอยู่เมื่อวานเล่นทรายสนใจแต่หนาวมากตรงนี้โอ้โหขึ้นแรงมากเลยครับต้องระวังเล่นแบบของถ้าลงไปลึกนี่อาจจะโดนน้ำทะเลดูดกลับเข้าไปได้ขึ้นมันจะพาเราลงทะเลได้ขึ้นมายากสวัสดีเช้าวันที่5แล้วนะครับที่เราอยู่ที่ภูเก็ตนะวันนี้เราจะกลับกันแล้วเมื่อเช้าเด็กๆตื่นไปเล่นหาดทรายกันตั้งแต่6โมงเช้านะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปแวะที่หาดไม้ขาวก่อนจะขึ้นเครื่องบินครับก็เลยวางแผนกันว่าจะออกจากที่นี่9โมงเพื่อจะไปถึงหาดไม้ขาวประมาณ10โมงอยู่11โมงแล้วก็เข้าสนามบินนะครับก็น่าจะทันเป็นอีกที่หนึ่งที่เราอยากจะตามไปเช็คอินแล้วก็ไปถ่ายรูปมากกับเครื่องบินและช่วงเวลานั้นเครื่องบินน่าจะลงเยอะอยู่นะครับวันนี้คลื่นก็ยังสูงเหมือนเคยลมก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับเห็นอย่างนี้ชักอยากจะลองหัดเล่นเซิร์ฟแบบเขาบ้างแล้วนะครับไอ้ตอนนี้ก็กำลังเช็คอินกันอยู่กำลังไล่เช็คอินกันอยู่แล้วก็ที่นี่ใช้สิทธิ์ส่วนลดไปเที่ยวด้วยกันได้นะครับลด 40% แล้วก็ทั้งอาหารเครื่องดื่มบุฟเฟ่ในโรงแรมที่เนี่ยทุกอย่างที่กินที่เที่ยวอยู่เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้หมดนะครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับคนไทยที่เป็นโอกาสที่เราจะมาเที่ยวโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวอย่างนี้ในราคาที่เราเอื้อมถึงได้นะนะแล้วก็ดาราจะมาพักเยอะนะเมื่อวานเจอเฮียโจ้ด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปพักนะเพราะว่าไม่อยากรบกวนความเป็นส่วนตัวเนาะแกคงมาเล่นเซิร์ฟของแกนั่นแหละโอเคอันนี้ก็กำลังไล่เช็คอินอยู่แล้วเราจะรีบออกไปเพื่อให้ทันไปเที่ยวหาดไม้ขาวนะครับเดี๋ยวเจอกันคาเฟ่เมซอนในเกตขาออกสนามบินในเกตถามว่าเป็นอะไรราคาปกติก็บอกเขาราคาปกติมาทางนอกเลยจ่ายได้เรียบร้อยมีผู้ร่วมน้ำอเมซอนขวด15บาทนะน่าจะถูกสุดในข้างบนนี้แล้วเพราะว่าร้านอาหารที่เป็นดูของฝรั่งตรงที่ผ่านมามันจะค่อนข้างเบอร์เกอร์คิงนะราคาไม่ธรรมดาสักที่เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนไทยธรรมดาอย่างเราเท่าไหร่ Oh no ชาเขียวคาเฟ่อเมซอนราคาปกติเท่าข้างนอก น่าจะเป็นมิตรกับกระเป๋าตังคนไทยธรรมดาอย่างเรามากที่สุดแล้วนะจุดนี้ตอนนี้เริ่มหิวข้าวแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรแล้วว่าของที่เป็นอาหารจริงๆมีแต่ของแพงมากไม่ใช่สไตล์เราเท่าไหร่ลองดูร้านแถวนี้ว่ามีร้านไหนที่มันน่าจะพอจะจับต้องได้บ้างไอ้นี่ก็อะไรแซนด์วิช
แต่เขาบอกว่าร้านข้างในเนี้ยใช้ไปเที่ยวกันได้ด้วยนะใครมาลองกินในนี้ก็ลองดูนะครับสเปย์นะครับใช้ไปเที่ยวกันได้ด้วยราคาน่ารักขึ้นเยอะอันนี้อันละเท่าไหร่ขนมเนี่ยแม่ถามก่อนอันนี้ขนมเท่าไหร่คะ39 บาทอันนี้หักไปเที่ยวด้วยได้ไหมข้าวสารเอามาคืนเขาเลยข้าวสารมีเด็กขโมยขนมเดี๋ยวเขาจะจับเอานะหนูขโมยของเขาอ่ะเลือกไปเลยค่ะมีอะไรให้เลือกครับมีเป็นต้อเป็นซี่ไหมคะเอาเป็นซี่ครับเก็บขโมยขนมเราสาวกซับเบย์กันวันนี้สรุปเราก็เสร็จซับเบย์ตรงนี้นี่เองใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันได้อ่าใช่ถ้าใช้สิบไม่ได้นี่ยอมหิ้วท้องไปกินบนเครื่องเลยนะไม่รู้บนเครื่องจะแจกอะไรสวัสดีบ๊ายบายภูเก็ตบ๊ายบายทะเลจะกลับไปอยู่กับเขาแล้วนะไว้เซลฟี่หน่อยเดี๋ยวเซลฟี่ตรงนี้นะรอดมั้ยรอดดีกว่าเอามือถือมาเอาเร็วมานี่ต้องมาเอาลูกมาเอาลูกมาเร็วครับมันมีปุ่มกดนะปุ่มกดแป๊บจุกมันหลุดแล้วทุกอย่างฮัลโหลขอนั่งริมหน้าต่างไม่ทันได้เห็นอะไรเลยวันนี้นิ่งมากมันขึ้นเครื่องมันชินแล้วแม้ทันที่รอบนี้รอบที่สองเองจริงไม่ควรนั่งริมเลยอ่ะตื่นเต้นหน่อยดิลูกขึ้นเครื่องบินนะลูกไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่อยากกลับเยอะนะมันอุ้ยไม่เอาอยากทำอะไรอยู่โรงแรมมาเป็นพนักงานโรงแรมนะอยู่เมนนวลมาเนี่ยก็อยู่ที่คิดขับไงดูแลเล่นไปด้วยจบทริปรอบนี้ไปด้วยดีเลยครับอลังนะเที่ยงกับกรุงเทพแค่ว่าแม่ถึงเพชรบูรณ์แล้วสมัยค่ำค่ำ3-4 ทุ่มมาเลยนี่ขออนุญาตหลับเอาแรงก่อนขอบคุณครับเพชรบูรณ์อีกคนเนี้ยไม่มีปัญหาเลยการขึ้นเครื่องบินชิลมากช
ิวๆเหมือนมันขึ้นมาหลายครั้งแล้วสมาร์ไลท์มิวนะครับไลท์มิวสมาร์ไลท์มิวนะครับดูซิข้างในมีอะไรเออแจกอะไรให้กินเรากินนะมีอะไรสักอย่างในกล่องคอร์สซ่อมข้าวเปลี่ยวแล้วก็แหนมนะฝ่ายเบาไรส์ตุ๊ดตุ๊ดผัดไทยกุ้งนะทริปภูเก็ตของพี่ขอบฟ้ากับน้องพาขวัญถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ